ไอ้ลูกน้องทั้ง8สาขาก็ทำงานเหนื่อยกันมาเป็นปีก็วัตถุประสงค์หลักก็เป็นการเรื่องของ Thank you Party นะให้ลูกน้องที่ทำงานมาหายเหนื่อยนะแล้วก็มอบรางวัลกับพวกที่ทำงานมานานแล้วก็เรื่องที่2วัตถุประสงค์ก็คือให้ระหว่างสาขา8สาขาพี่น้องเนี่ยรู้จักกันนะเสิร์ฟรู้จักเสิร์ฟนะกัปตันรู้จักกัปตันนักร้องรู้จักกันเราเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ว่าเวลามีปัญหานี้จะแก้ปัญหายังไงมีอะไรทีเด็ดหน้ากลยุทธ์ดีๆก็มาแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประเด็นสุดท้ายวัตถุประสงค์ก็คือเชื่อมความสามัคคีนะสร้างทีมเวิร์คในการทำงานระหว่างสาขาเดียวกันแล้วก็สาขาพี่น้องมีอะไรก็ต้องช่วยกันพึ่งพากันนะผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือ 1. เขามีความคุ้นเคยสนิทสนมนะกล้าพูดกล้าปรึกษากล้าถามกันระหว่างสาขาแล้วก็สำนักงานใหญ่ด้วยสำนักงานกลางด้วยนะกล้าที่จะแนะนำหรือว่ามีปัญหาขอความช่วยเหลือกับสำนักงานกลางด้วยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คาดว่าน่าจะมีขวัญกำลังใจนะแล้วก็มีแรงพลังกลับไปลุยงานต่อปีนี้ปีหน้าในมาถึงปี61อย่างแรกคือฝากขอบคุณพนักงานทุกคนทุกตำแหน่งทุกสาขาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะทำให้ตะวันแดงมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จนะแล้วก็เป็นที่รู้จักนะของลูกค้าทั่วไปแล้วก็ที่จะฝากอีกเรื่องนึงก็คือให้ทุกคนนะทุกตำแหน่งทุกสาขารักษามาตรฐานของตะวันแดงแล้วก็พัฒนาคิดค้นเรื่องของงานบริการงานหน้าเวทีให้ประทับใจแขกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไป